ผู้ชมครับเช้านี้นะก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าติดตามเป็นเรื่องของคุณพ่อชาคริตย้ำนามนะครับที่ควงสาวแอนภัทรานะฮะเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมทั้งเผยถึงเรื่องเศร้าสุดช็อกทั้งน้ำตาก่อนแต่งงานด้วยครับพ่อไม้ไม้เลื้อยชาคริตย้ำนามวัย39ปีเปิดใจวันนี้ทั้งน้ำตายอมรับว่าเสียใจไม่น้อยที่รับรู้ว่าภรรยาแอนภัทรราวัย37ปีแท้งลูกในครรภ์ไป1คนหลังรู้ว่าตนเองเป็นคุณพ่อลูกแฝดได้ไม่นานค่ะแล้วน้องเค้าก็เขาบอกขอโทษค่ะเขาบอกขอโทษแล้วก็แบบว่าเขาไม่แข็งแรงเลยว่าเขาดูแลลูกไม่ดีเลยแล้วก็แบบเชื่อที่มันไม่ใช่คือบอกลูกคือความปลอดภัยของเขาอืมสำคัญที่สุดทั้งกายและจิตใจเนาะน่าจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเขาที่แล้วไปตรวจก็คุณหมอตกใจบอกว่าแข็งแรงมากคือคือกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าคือน้องคนนี้คือเขาแข็งแรงมากแล้วเหมือนแบบว่ามันเขาแข่งกันเบียดใช่อะไรแค่คือมันกลายเป็นแบบมันไม่ใช่ว่าตัวแนนไม่แข็งแรงเลยคือเป็นการแบบว่าเด็กคือแบบว่าคือแข่งกันใช่แล้วก็คือข่อยก็เลยแบบมันไม่ทันก็เลยใช่ก็เลยโดนเบียดไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนจะเปิดใจถึงเรื่องราวที่ท้าโถมเข้ามาว่าตั้งแต่แยกทางกับอดีตภรรยาวุ้นเส้นวิริธิภาตนก็สารสัมพันธ์กับสาวแอนในฐานะเพื่อนจนก่อเกิดเป็นความรักเพราะฝ่ายหญิงเป็นคนดีไลฟ์สไตล์ตรงกันทำให้สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องจนสนิทใจถึงขั้นอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในวันนี้ค่ะโดยหนุ่มชาคริตทิ้งท้ายว่าไม่ได้คบหาสาวแอนซ้อนกับช่วงเวลาที่กำลังอยู่กินกับอดีตภรรยาพร้อมแจ้งข่าวลือว่าสาวแอนนั้นไม่ได้เป็นลูกมหาเศรษฐีอันดับ4ของไทยอย่างที่หลายคนเมาส์มอยด้วยค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคู่บ่าวสาวได้จัดงานฉลองก่อนวิวาห์อย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองโดยมีครอบครัวเพื่อนสนิทฝั่งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมาร่วมงานมากมายรวมถึงแก๊งนักแสดงสุดซีของหนุ่มชาคริตไม่ว่าจะเป็นเกลือกิตติเจี๊ยบเชิญยิ้มอู๊ดเป็นต่อที่นอกจากจะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนแล้วยังสร้างสีสันให้กับงานฉลองก่อนวิวาห์อีกด้วยซึ่งหนุ่มชาคริตก็เปิดใจกลางงานขอบคุณทุกคนที่ร่วมสร้างให้งานวันนี้เกิดขึ้นมาได้ค่ะให้กับแอนครับให้กับหลานที่กำลังมาแล้วก็ที่ตอนนับผมเข้ามาในครอบครัวกับญาติทุกคนที่ช่วยงานวันนี้คือมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้มีเพื่อนๆของเขามีญาติวันนี้คือเป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานในฝันของอุดมคติของทุกๆคนนะที่เราอยากจะแบบ private กันแค่นี้แหละมีครอบครัวพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะก็หวังว่าเจ๊ก็จะแฮปปี้คู่เองนอกจากนี้ยังมีหนุ่มหนึ่ง ETC มาร่วมร้องเพลงสุดโรแมนติกในงานโดยหนุ่มคริสและภรรยาแอนก็ยืนฟังเพลงเคียงข้างกันอย่างมีความสุขซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ่อไม้ไม้เลื้อยหนุ่มชาคริสนั้นควงแขนแฟนสาวที่กำลังตั้งท้องอายุครรภ์3เดือนเข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือขอขมาญาติผู้ใหญ่และไหว้บรรพบุรุษบ้านเกิดฝ่ายหญิงจังหวัดจันทบุรีก่อนจัดงานวิวาห์แบบเรียบง่ายแล้วก็เป็นส่วนตัวที่โรงแรมเป็กกี้โคฟรีสอร์ทหาดคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีซึ่งแขกในงานนะคะมีเพียงแค่คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของคู่บ่าวสาวเท่านั้นค่ะโดยทุกคนจะต้องมีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในสมุดเชิญเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เป็นสักขีพยานความรักของบ่าวสาวป้ายแดงได้ซึ่งเจ้าบ่าวคนดังยังขอความร่วมมือทุกคนที่เข้าร่วมงานห้ามแชะภาพไลฟ์สดถ่ายคลิปใดๆทั้งสิ้นภายในงานออกไปเผยแพร่เพื่อความเป็นส่วนตัวและหลังจากนั้นเจ้าภาพจะเผยแพร่ภาพในงานแต่งด้วยตัวเองและแจกจ่ายผ่านสื่อมวลชนต่อไปค่ะ